สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังเก่าๆมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องราวของนักมวยคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับช่วงที่ยากลำบากในชีวิตในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุดของประเทศคนตกงานและถูกเลิกจ้างงานเป็นจำนวนมากจนได้ฉายาว่าซินเดอเรลล่าแมนประวัติศาสตร์การแข่งขันชกมวยเท่าที่เคยมีมาไม่มีเรื่องใดเทียบได้กับเรื่องราวชีวิตของเจมส์เจแบดด็อกเดมอนลันเนียนในที่เมดิสันสแควร์การ์เดนในปี1928เจมส์เจแบดด็อกได้ชนะการแข่งขันชกมวยรุ่นไลท์เฮฟวีเวทและยังคงชนะกันติดต่อ21ครั้งโดยไม่เคยแพ้ผู้ใดเลยจิมเป็นนักมวยชาวไอริชที่ได้รับฉายาว่า The Bulldog of Bergenเพราะสไตล์การชกมวยของชิมดุดันราวกับสุนัขบูลด็อกที่กัดไม่ปล่อยส่วนโจเป็นผู้จัดการให้ชิมมานานแล้วทั้งคู่สนิทสนมกันมากราวกับเป็นญาติกันในชีวิตของชิมในตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงที่สูงที่สุดในชีวิตมีบ้านหลังใหญ่มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือและภรรยาผู้แสนน่ารักพร้อมกับลูกน้อย3คนนิสัยของชิมนั้นเป็นคนที่ขี้เล่นรักครอบครัวและโรแมนติกกับภรรยาเสมอส่วนภรรยาของจิมมีชื่อว่าเมย์เธอเป็นคนอ่อนหวานและทุกครั้งเธอจะรอลุ้นดูสีหน้าสามีทุกครั้งหลังจากกลับมาเธอไม่เคยไปดูการชกมวยของสามีเลยแม้แต่วิทยุก็ไม่เคยเปิดฟังเพราะเธอทนเห็นเวลาที่จิมโดนชกไม่ได้ทั้งคู่ยังคงรักกันและเป็นครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นตัดมาในปี1933สหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำเข้าปีที่4ชีวิตครอบครัวของจิมเลยแย่ตามทั้งหมดได้ย้ายมาอยู่ในห้องเช่าเล็กๆที่นิวเจอร์ซีย์และยังค้างค่าน้ำค่าไฟอยู่ตลอดแต่ในคืนนี้จิมถูกตามตัวไปชกมวยถ้าเขาชนะในคืนนี้ก็จะได้ค่าตอบแทน150ดอลลาร์ซึ่งมันต่างกับเมื่อก่อนมากๆที่ได้ทีละ 3-4,000 ดอลลาร์และในตอนนี้ชีวิตของครอบครัวนั้นเมย์ถึงกับต้องเติมน้ำเปล่าลงไปในขวดนมเพื่อให้ลูกๆ3คนได้ทานและในขณะที่จิมกำลังจะออกไปทำงานลูกสาวเกิดอยากกินแฮมเพิ่มอีก1ชิ้นแต่เมย์ก็ได้ปฏิเสธลูกสาวไปว่าพอต้องเหลือไว้ให้พี่ๆทานจิมที่เห็นแบบนั้นเลยพูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนพ่อฝันว่าพ่อได้กินสเต็กชิ้นโตที่ร้านอาหารมาและไอศกรีมทั้ง3ถ้วยนะถ้าไม่อิ่มมากๆจนกินอะไรต่อไม่ไหวเลยลูกช่วยพ่อหน่อยได้ไหมพร้อมกับหยิบแฮมของตัวเองให้ลูกสาวไปจิมออกบ้านมาแต่เช้ามืดเพื่อรีบเดินทางไปของานที่ท่าเรือทุกๆคนที่ลำบากในตอนนี้ต่างมายืนรอกันเต็มหน้าประตูไปหมดเพราะในตอนนี้กิจการและโรงงานต่างๆก็พากันปิดตัวลงทำให้คนตกงานกันเยอะมากและงานกุลีท่าเรือนั้นก็ไม่ได้จ้างทุกคนจ้างวันละไม่ถึง10คนเท่านั้นทำให้จิมไม่สามารถหาเงินได้ในวันนี้และเมื่อกลับบ้านมายังต้องเจอเรื่องปวดหัวอีกเมื่อลูกชายคนโตไปแอบขโมยของที่ร้านเนื้อมาทำให้จิมนั้นโกรธมากและสั่งให้เอาไปคืนพร้อมเขาสาเหตุที่ลูกชายขโมยมาก็เพราะว่าเพื่อนของเขานั้นถูกส่งไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดเพราะอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรกินแล้วทำให้จิมได้สอนลูกชายไปว่าการที่เราอยู่ในที่ที่ลำบากไม่ใช่ข้ออ้างให้เราไปขโมยของคนอื่นและจิมก็ได้สัญญากับลูกว่าพ่อไม่มีวันส่งลูกไปอยู่ที่อื่นเด็ดขาดทำให้ลูกชายถึงกับร้องไห้และเข้าไปกอดพ่อทันที25กันยายนปี1933เมื่อถึงเวลาขึ้นชกในคืนนี้โจจับได้ว่าจิมนั้นข้อมือหักอยู่และมันยังไม่หายดีต้องพักรักษาตัวอีกตั้งครึ่งเดือนถึงจะขึ้นชกได้แต่จิมก็ไม่ยอมและพูดว่าผมติดหนี้คนอื่นไปทั่วและจะให้ผมทำยังไงล่ะทำให้โจนั้นพูดอะไรไม่ออกและยอมให้ขึ้นชกเมื่อถึงเวลาทั้งผู้ประกาศและผู้ชมเอาแต่พูดจาไม่ดีกับเขาบ้านก็ว่าแก่แล้วบ้านก็ว่าหมดยุคของเขาแล้วและเมื่อขึ้นชกมวยคู่นี้ก็ทำให้คนดูรู้สึกเบื่อหน่ายออกหมัดกันน้อยชิมก็ออกหมัดขวาได้ไม่เต็มแรงพอข้อมือยังไม่หายดีทำให้ออกหมัดได้แต่ข้างที่ไม่ถนัดเมื่อคนดูและผู้ประกาศเริ่มพูดไม่ดีขึ้นเรื่อยๆชิมเลยตัดสินใจปล่อยหมัดขวาออกไปเต็มแรงซ้ำเป็นรอบที่2ความเจ็บปวดนี้ถึงกับทำให้มือของชิมนั้นสั่นไม่หยุดโจที่เห็นแบบนั้นก็บอกให้ยุติการชกเถอะแต่ชิมต้องการจะชกต่อโดยใช้แค่มือซ้ายเท่านั้นทำให้ยกนี้คนดูโห่กันทั้งสนามเพราะแทบจะไม่ได้ออกหมัดกันเลยทั้งคู่ทำให้จิมยอมใช้หมัดขวาที่หักชกเข้าไปที่คู่ต่อสู้และกรรมการก็ประกาศยุติการชกทันทีทำให้ผู้จัดที่ยืนมองอยู่นั้นถึงกับหัวเสียมากๆ
โจถูกตามตัวมาทันทีทั้งถูกต่อว่าทั้งบอกว่ามันน่าขายหน้าแค่ไหนและจะไม่ให้เงินค่าชกในคืนนี้อีกแต่มันแย่ไปกว่านั้นจิมถูกสั่งยึดใบอนุญาตด้วยและจะไม่มีวันได้ขึ้นชกอีกพอกลับมาบ้านจิมเล่าทุกอย่างให้เมย์รู้ทำให้เมย์รู้ว่าหลังจากนี้มันจะแย่ลงกว่าเดิมมากๆเพราะเราจะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟค่าทำความร้อนเธอจึงคิดจะส่งลูกๆไปอยู่กับน้องสาวชั่วคราวแต่จิมไม่ต้องการแบบนั้นเพราะเขาได้สัญญากับลูกชายไปแล้วและจะหางานทำให้ขึ้นสองกะสามกะเขาก็จะทำและรีบเดินไปหยิบแว็กซ์รองเท้ามาเพื่อจะเอามาทาเฟือกเพื่อพรางตานายจ้างเพราะถ้าเขาเห็นเฟือกที่มือท่าเรือจะไม่เลือกเขาให้ทำงานแน่ๆและเมย์นั้นดูออกว่าสามีของเธอนั้นเศร้าและเสียใจอยู่แค่ไหนมันเป็นคราวของเธอแล้วที่จะต้องเข้มแข็งกว่าสามีเมื่อจิมพูดว่าผมขอโทษเธอจึงพูดออกมาสั้นๆว่าไม่ต้องและเข้าไปปลอบจิมทันทีในวันรุ่งขึ้นจิมได้ถูกเลือกเข้าไปทำงานและได้เจอกับไมค์วิลสันในขณะที่ทำงานด้วยกันนายจ้างได้เดินไปเห็นข้อมือของจิมนั้นเข้าเฟือกอยู่แต่ไมค์ก็ได้ช่วยพูดเอาไว้ให้ว่าเราไม่ได้ทำช้ากว่าคนอื่นไม่ใช่หรอทำให้หลังเลิกงานไมค์จึงชวนจิมมานั่งดื่มและพูดคุยกันชีวิตก่อนที่จะเกิดวิกฤตนี้ทั้งสองคนมีชีวิตที่ดีด้วยกันทั้งคู่จิมมีบริษัทแท็กซี่เล็กๆในนิวยอร์กส่วนไมค์เป็นนายหน้าค้าหุ้นและหลังจากปี1929ทั้งคู่ก็ไม่เหลืออะไรเลยผ่านมาจนถึงเดือนธันวาคมในปี1933ตอนนี้ถึงช่วงที่แย่ที่สุดของครอบครัวแบดด็อกเมื่อเมย์กำลังจะกลับบ้านและพบว่าห้องเช่าของเธอกำลังจะถูกตัดไฟและนี่มันเป็นช่วงหน้าหนาวเธอรีบเดินไปขอร้องกับพนักงานทันทีเพราะถ้าถูกตัดไฟเธอจะไม่มีเครื่องฮีเตอร์ทำความร้อนให้กับลูกๆแต่พนักงานก็ต้องทำตามหน้าที่และเมื่อจิมรู้ก็พยายามนำเงินทั้งหมดออกมานับแต่ทั้งหมดมันมีแค่6เหรียญส่วนค่าไฟค้างจ่ายมา4เดือนแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งหมด44เหรียญจิมรู้ดีว่าต่อให้ทำงานวันละ26ชั่วโมงก็ไม่มีทางหามาจ่ายได้ในเร็วๆนี้ส่วนลูกชายคนเล็กนั้นก็มีอาการไม่ดีแล้วเริ่มไอและเริ่มมีไข้แล้วในวันรุ่งขึ้นเมย์จึงพาลูกๆมาขนไม้จากป้ายโฆษณาข้างทางเพื่อเอาไปจุดเตาผิงที่ห้องและได้เห็นชีวิตคนในเมืองที่มีปัญหาต่างๆกันรวมถึงผู้หญิงบางคนที่โดนสามีทิ้งโดยที่ไม่หันหลังกลับมามองเลยในวันนี้ระหว่างที่จิมไปทำงานส่วนเมย์อยู่บ้านกับลูกๆลูกชายคนเล็กเกิดไม่สบายหนักเธอพยายามเรียกแต่ลูกชายไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาเลยทำให้เธอทนต่อไปไม่ไหวแล้วและเมื่อจิมกลับมาที่บ้านก็เห็นเมย์มายืนรออยู่แล้วเมย์รีบพูดขึ้นมาทันทีว่าลูกชายคนเล็กไม่สบายมากส่วนลูกสาวก็เริ่มไอแล้วจิมเลยตะคอกและถามไปว่าลูกๆไปไหนถ้าไม่รู้ว่าเมย์ได้พาลูกๆแยกไปอยู่กับญาติแล้วและเมื่อจิมได้ยินแบบนั้นเขาก็โกรธมากและพยายามเล่าให้เมย์ฟังว่าผมได้สัญญากับลูกไว้ว่าผมจะไม่มีทางส่งลูกไปอยู่กับใครเด็ดขาดถ้าไม่เธอรู้สึกไม่ดีที่ตัดสินใจแบบนั้นลงไปเธอให้เหตุผลว่าเพราะคุณไม่อยู่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงทำให้จิมหยิบเงินทั้งหมดที่หามาได้ในวันนี้วางไว้บนโต๊ะและเดินออกมาจากบ้านทันทีโดยไม่พูดอะไรกับเธอเลยส่วนเมย์ก็คิดว่าเธอกำลังถูกทิ้งเหมือนที่เธอเห็นผู้หญิงที่โดนทิ้งในวันนั้นแต่อันที่จริงแล้วจิมไม่ได้ทิ้งเธอไปไหนแต่เขากำลังจะไปหาเงินมาจ่ายค่าไฟเพื่อนำลูกๆกลับมาอยู่ที่บ้านจิมเดินทางมาขอรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยบรรเทาทุกข์ของนิวเจอร์ซีย์พนักงานพอรู้ว่าเขาคือเจมส์ เจ แบดด็อกเธอถึงก็พูดออกมาว่าไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่พอได้รับเงินมามันก็ยังขาดอยู่อีกค่อนข้างมากและสถานที่ที่จะไปต่อจากนี้มันเป็นสถานที่ที่เขาเคยลุ้งโลดมาก่อนมันก็คือสนามมวยเมดิสันสแควร์การ์เดนจิมเดินเข้ามาข้างในห้องทุกคนที่อยู่ข้างในถึงกับเงียบกันหมดทั้งหมดรู้ว่าเขาเป็นใครจิมเริ่มพูดด้วยท่าทีที่สุภาพว่าผมเดินทางไปรับเงินช่วยเหลือมา20เหรียญและผมยังขาดอยู่อีก19เหรียญเพื่อจะให้ฮีเตอร์กลับมาใช้ได้และลูกๆของผมก็จะได้กลับมาอยู่ที่บ้านพวกคุณทุกคนรู้จักผมดีถ้าผมไม่ถึงตาจนผมคงไม่มีทางมาที่นี่เด็ดขาดจิมโยนศักดิ์ศรีของตัวเองทิ้งไปทั้งหมดก็เพื่อจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกชายตัวเองและคนในห้องก็เริ่มเรียกจิมไปรับเศษเงินแต่สายตาของคนภายในห้องนั้นมันได้ค่อยๆทำลายจิตใจของจิมไปทีละนิดทีละนิดและเมื่อจิมเห็นโจผู้จัดการเก่า
ขาก็รีบก้มหน้าเดินเข้าไปหาทันทีและรีบพูดว่าผมขอโทษตอนนี้จิมอ่อนแอมากถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวโชอี้ก็พยายามพูดว่าและนายจะขอโทษทำไมพร้อมกับถามส่วนที่ขาดอยู่ทั้งหมดซึ่งมันขาดอยู่แค่1.50 เหรียญเท่านั้นโจเลยมอบเงินทั้งหมดที่ขาดอยู่ให้และเด็กๆ ก็ถูกพากลับมาที่บ้านพร้อมกับเสียงหัวเราะดีใจกันใหญ่แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าจิมไปหาเงินมาจากไหนวันเวลาผ่านไปจิมยังคงทำงานทุกๆวัน7 วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ครอบครัวอยู่กันได้จนกระทั่งวันนี้โจอี้ได้เดินทางมาหาที่บ้านเขาอ้ำอึ้งอยู่นานและสุดท้ายก็บอกว่าฉันทำให้นายขึ้นชกได้จิมไม่แม้จะถามชื่อของคู่ชกแต่ถามว่าผมจะได้เท่าไหร่คู่ชกของกิฟฟินเกิดมีปัญหากระทันหันและไม่สามารถขึ้นชกได้และไม่มีนักมวยคนไหนเลยที่จะยอมชกกับกิฟฟินโดยที่เหลือเวลาซ้อมแค่วันเดียวทำให้โจอี้ได้ไปพูดกับสภามวยว่าจิมเขายังไม่เคยโดนน็อกมาก่อนและเขายังเป็นเพียงแค่กระสอบทรายเท่านั้นทำให้สภามวยอนุญาตให้ชิมขึ้นชกได้และเงินค่าจ้างมันก็ได้ถึง250 เหรียญทำให้ชิมนั้นดีใจมากๆและซาบซึ้งบุญคุณของโจที่หยิบยื่นให้เขาตัดมาที่เมดิสันสแควร์การ์เดน14 มิถุนายน ปี 1934อุปกรณ์ชกมวยของชิมนั้นถูกยืมมาทั้งหมดและคู่ชกในวันนี้ก็โหดเอามากๆแต่ชิมกับเอาแต่ยิ้มและไม่กังวลเลยจนโจต้องพูดออกมาว่าให้เอาจริงเอาจังหน่อยสิจิมเลยบอกว่านายก็รู้ว่าคู่ชกเป็นยังไงอย่างน้อยก็ได้ยืดเวลานอนข้างถนนของลูกๆและยังได้ถือโอกาสบอกลาสนามวยแห่งนี้ด้วยและโจอี้ก็ได้ยินเสียงท้องร้องของจิมเขาไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเพราะเมื่อเช้านั้นไปต่อคิวรับซุปไม่ทันทำให้โจนั้นต้องไปหาอะไรมาให้จิมกินก่อนขึ้นชกและเมื่อถึงเวลาขึ้นชกวันนี้ที่สนามคนก็มาชมกันเยอะมากเพราะกิฟฟินนั้นเป็นนักมวยขึ้นชิงแชมป์โลกกับแม็กบาร์และถูกประเมินว่าจิมจะยืนได้ไม่เกินยกที่2จิมหันไปมองคนดูที่อัดแน่นอยู่ในสนามและมันก็ทำให้เขาคิดถึงสมัยที่เขาเคยรุ่งโรจน์จนทำให้ถึงกับยิ้มออกมาและเมื่อระฆังดังขึ้นเนื่องจากคู่ชกเป็นมวยรุ่นเฮฟวีเวททำให้จิมโดนต้อนจนเข้ามุมเชือกหมัดที่หนักหน่วงของกิฟฟินทำให้จิมห่างคิ้วแตกตั้งแต่ยกแรกและถูกชกจนลงไปนอนกองกับพื้นแต่ด้วยประสบการณ์การชกของจิมเหมือนเขาจะจับสไตล์การชกของคู่ต่อสู้ได้แล้วและเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมือขวาทำให้ตอนที่ไปทำงานที่ท่าเรือนั้นจิมได้ใช้แขนซ้ายมากขึ้นจนกลายเป็นว่าเขาได้แยบซ้ายที่หนักหน่วงขึ้นมาตอนนี้จิมยังโดนอัดไม่หยุดจนอยู่มาได้ถึงยกที่3แล้วและมันเกินความคาดหมายของทุกคนมากและตอนนี้จากเป็นฝ่ายถูกอัดจิมได้สวนคู่ต่อสู้จิมเดินหน้าอัดไม่หยุดดังฉายาที่ว่าบูลด็อกแห่งเบอร์เกนจนกรรมการต้องเข้ามาห้ามและยุติการชกคนดูในสนามต่างลุกฮือกับการชมการแข่งขันครั้งนี้มากเพราะมันผิดความคาดหมายเจมส์เจแบดด็อกน็อกคู่ต่อสู้ที่เป็นถึงรองแชมป์โลกได้ภายในยกที่3ถ้าไม่หลังจากชกเสร็จนักข่าวมากมายต่างพากันมาสัมภาษณ์กันเต็มไปหมดและพอกลับมาที่บ้านเขายังคงชอบแกล้งทำหน้าเศร้าเหมือนว่าตัวเองชกแพ้มาและเมื่อบอกลูกๆว่าพ่อชกชนะพร้อมกับโชว์เงินให้ลูกดูทำให้เด็กๆนั้นดีใจกันยกใหญ่และยอมไม่เอาแฮมมาทอดกินกันในมื้อค่ำและจิมยังคงทำงานที่ท่าเรืออยู่เงินที่ได้มาเมื่อคืนหักค่านายหน้าหักหนี้สินที่ติดไว้มันทำให้เหลืออยู่แค่5 เหรียญเองและในเย็นวันนี้โจผู้จัดการก็มาหาจิมที่บ้านเพื่อเอาเงินมาให้จิมเป็นจำนวน175 เหรียญเพื่อเป็นค่าฝึกซ้อมชกมวยและค่าเสียเวลาที่ต้องไปทำงานที่ท่าเรือแต่เมย์ก็ไม่อยากให้จิมกลับไปชกเพราะจิมเคยข้อมือหักจากการชกมวยเธอไม่อยากเห็นสามีต้องทุกข์แบบครั้งก่อนอีกแล้วแต่จิมก็ยังดึงดันจะชกให้ได้โดยใช้เหตุผลมากมายมาพูดกับเธอและแน่นอนเธอก็ไม่สามารถห้ามอะไรได้ในวันรุ่งขึ้นเธอจึงแอบเดินทางมาหาโจมันเป็นอพาร์ตเมนต์ย่านคนรวยแห่งหนึ่งแต่พอเข้ามาด้านในเธอไม่ได้รู้ว่าโจกับภรรยากำลังเข้าตาจนเหมือนกับพวกเธอแล้วข้าวของภายในห้องถูกขายไปทั้งหมดและโจก็พูดว่าของใช้มีค่า2 ชิ้นสุดท้ายเพิ่งถูกขายไปเมื่อวานเพื่อเอาเงินไปให้ชิมไว้ฝึกซ้อมคำอธิบายมากมายของผู้ชายอย่างโจมันก็ไม่ทำให้ผู้หญิงอย่างเมย์เข้าใจได้ง่ายๆจนภรรยาสั่งให้โจเอาไปก่อนและเธอก็ได้พูดกับเมย์ว่าคุณเคยห้ามอะไรพวกเขาได้ไหมเวลาที่พวกเขาตัดสินใจแล้วน่ะ
ไม่รู้ว่าตกหนักที่ใครมากกว่ากันเขาหรือเราต้องยอมให้เขาเป็นคนแก้ปัญหาวันแล้ววันเล่าที่เขารู้สึกว่าทำให้เราผิดหวังจริงๆแล้วมันเป็นประเทศต่างหากที่ล่มสลายหลังจากที่เมย์ได้ยินแบบนั้นเธอก็เข้าใจหัวอกภรรยาของโจทันทีหลังจากนั้นโจได้เดินทางมาหาผู้จัดเพื่อขอให้ยอมคืนใบอนุญาตให้จิมโดยพูดกล่อมถึงเม็ดเงินที่จะได้รับแม้ว่าจิมชนะหรือแพ้ก็ตามและคำพูดหวานล้อมของโจก็เป็นผลทำให้จิมจะได้ขึ้นชกอีกทีในเร็วๆนี้จิมเริ่มซ้อมหนักขึ้นทุกๆวันเพื่อฟิตร่างกายให้พร้อมสำหรับวันชกและเมื่อถึงวันขึ้นชกจิมได้พูดกับภรรยาว่าคุณคือกำลังใจที่ทำให้ผมชกชนะในทุกๆครั้งและได้เอ่ยปากชวนเธอไปดูที่สนามแต่เมย์เธอก็ยังไม่ยอมที่จะไปดูสามีขึ้นชกอยู่ดีเมดิสันสแควร์การ์เดน16พฤศจิกายนปี1934คู่ต่อสู้ของจิมนั้นทั้งหนุ่มกว่าช่วงชกที่ยาวกว่าและไวกว่าเขามากทำให้จิมนั้นต้องเลือกเดินหน้าเข้าใส่อย่างเดียวพี่เลี้ยงฝั่งนู้นพยายามบอกนักมวยตัวเองว่าเขาแก่แล้วเดี๋ยวก็เหนื่อยและบอกให้พยายามออกห่างให้ได้ส่วนโจบอกกับจิมว่าให้เดินต้อนเข้ามุมอย่างเดียวแต่มีอย่างหนึ่งที่คู่ชกกลัวจิมนั้นคือเขากัดไม่ปล่อยไม่ว่าจะโดนอัดไปแค่ไหนก็ตามจิมยังคงเดินหน้าเข้าสู้ไม่หยุดจนสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้เมดิสันสแควร์การ์เดน22มีนาคมปี1935จิมเจอคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่าและโดนชกตัดลำตัวอยู่ตลอดน้ำหนักหมัดของคู่ต่อสู้ทำให้กระดูกซี่โครงของจิมหักแต่เมื่อระฆังหมดยกโจกับสั่งว่าไม่ต้องนั่งเพื่อทำให้คู่ต่อสู้หวั่นว่านายแก่แล้วและทำไมยังยืนไหวแต่โจกำลังทำผิดพลาดเพราะเขาไม่รู้ว่าจิมซี่โครงหักอยู่ตอนนี้จิมแทบจะหน้ามืดอยู่แล้วและเมื่อระฆังอีกยกเริ่มขึ้นคู่ต่อสู้ยังคงต่อยเข้าที่ลำตัวไม่หยุดและผู้ประกาศก็สังเกตเห็นจิมเริ่มช้าลงแล้วและหมัดนี้ของคู่ต่อสู้จิมคิดว่าจะชกมาที่ลำตัวเขาเลยบังซี่โครงที่หักเอาไว้แต่มันไม่ใช่คู่ต่อสู้ชกเข้าไปที่กรามของจิมจนฟันยางกระเด็นออกมาและในขณะที่กำลังจะหมดสติภาพของคนในครอบครัวและชีวิตที่ยากลำบากที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันก็ผุดขึ้นและจู่ๆจิมก็ยิ้มออกมาและเดินไปหยิบฟันยางบนพื้นมาใส่ทำให้คนในสนามต่างโห่ร้องรวมถึงคู่ต่อสู้ที่หวั่นอยู่ก่อนหน้าแล้วถึงกับอึ้งในความอึดของจิมและจิมก็เดินหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้ไม่หยุดจนถึงยกที่15ซึ่งเป็นยกสุดท้ายและคะแนนก็เป็นเอกฉันท์ JMJ Bad Dog เป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันนี้และการชนะชกในครั้งนี้ทำให้จิมต้องไปเจอกับแม็กบาร์แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทซึ่งแม็กบาร์ก็อารมณ์เสียมากๆเพราะไม่อยากขึ้นชกกับจิมและพูดดูถูกต่างๆนานาหลายวันผ่านมาถึงเวลานัดสัมภาษณ์ทำข่าวของจิมก่อนถึงนัดขึ้นชกกับแม็กบาร์คำถามมากมายถูกถามมายังจิมว่าก่อนหน้านี้หายไปไหนและทำไมถึงฝีมือตกจิมตอบทุกคำถามให้กับนักข่าวจนถึงคำถามที่ว่าชกเพื่ออะไรจิมเพียงแต่ตอบสั้นๆว่าเพื่อนมเพราะก่อนหน้านี้ลูกๆของจิมนั้นต้องดื่มน้ำเปล่าผสมกับนมเพราะไม่มีเงินพอที่จะซื้อให้ทุกๆคนดื่มและเมื่อมีนักข่าวคนหนึ่งตั้งคำถามกับภรรยาของจิมว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงว่าคู่ชกของจิมในครั้งหน้านั้นคือแม็กบาร์ซึ่งเคยชกคู่ชกตายบนสังเวียนแล้วถึง2คนทำให้เมย์ถึงกับอึ้งและพูดอะไรไม่ออกและจิมก็แย่งไมค์ไปต่อทันทีเมื่อใกล้ถึงวันขึ้นชกผู้จัดได้เรียกจิมและโจมาพบเพื่อเอาข่าวในหนังสือพิมพ์ให้ดูและหนังสือพิมพ์ได้พาดหัวข่าวว่าการจัดชกมวยครั้งนี้คือการฆาตกรรมคนที่เห็นจิมเป็นดั่งแรงบันดาลใจต่างแพ้กันส่งจดหมายไปที่สำนักข่าวแห่งนี้เพื่อขอให้เอาผิดกับทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟนี้ถ้าเกิดแม็กบาร์ชกจิมจนเสียชีวิตขึ้นมาถ้าไม่จิมถูกตามตัวมาวันนี้ก็เพื่อเซ็นเอกสารยอมรับว่าทางผู้จัดได้ทำการเตือนให้ดูวิดีโอแล้วมันเป็นวิดีโอที่บันทึกไฟที่แม็กบาร์ได้ชกคู่ชกจนเสียชีวิตแต่จิมกับขอดูถึง2รอบและไม่ปฏิเสธที่จะทำการขึ้นชกในครั้งนี้ก่อนจะกลับผู้จัดได้เชิญทุกๆคนมากินเลี้ยงที่ภัตตาคารในคืนนี้พอมาถึงโจก็พยายามเอาบทความหนังสือพิมพ์ให้ดูว่าคนอื่นๆต่างพากันยกย่องจิมว่าเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้คนที่ตกที่นั่งลำบากในตอนนี้ลุกขึ้นสู้อย่างเขาและบทความของเดมอนลันเนียนที่ให้ฉายาแค่จิมว่าซินเดอเรลล่าแมนและเมื่อพนักงานกำลังจะมาเก็บจาน
จิมเลยพูดขึ้นมาว่าพวกเรายังกินไม่อิ่มแต่อันที่จริงแล้วเมย์ตั้งใจไม่กินมันเพื่อจะแอบเอาไปให้ลูกๆกินที่บ้านและเมื่อแม็กแบร์คู่ชกมาถึงที่นี่เขาก็แผงฤทธิ์ทันทีโดยส่งแชมเปญมาให้จิมและฝากพนักงานบอกว่านี่สำหรับการอำลาถ้าไม่จิมไม่พอใจและรีบเดินเข้าไปหาทันทีโดยเตือนแม็กแบร์ไปดีๆว่าที่บ้านผมมีลูกเล็กๆ3คนและครอบครัวของผมรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่คุณพยายามบอกว่าจะฆ่าผมให้ตายบนสังเวียนแต่แม็กแบร์กลับไม่สนใจหนุ่มคนนี้กำลังหลงละเริงอยู่บนโลกแห่งแสงสีและหญิงสาวจนไม่สนใจใยดีจิตใจของใครทั้งนั้นแต่นักข่าวได้เข้ามาขอถ่ายรูปซะก่อนที่จะมีปากเสียงกันไปมากกว่านี้และเมื่อจิมกำลังจะกลับเขาได้แนะนำภรรยาของตัวเองให้แม็กแบร์รู้จักแต่แม็กแบร์ก็พูดว่าถ้าสามีคุณตายให้ติดต่อมาหาผมนะบางทีผมอาจจะดูแลคุณต่อให้และนี่มันทำให้โจและเมย์ถึงกับเก็บอารมณ์กันไม่อยู่หลังจากกลับมาที่บ้านเนื่องจากเมย์เป็นห่วงชิมมากๆก็เลยทั้งโมโหหงุดหงิดและเดินออกมาจากบ้านทั้งคู่ถกเถียงกันและระบายความในใจที่มีมาตลอดเธอแค่ไม่อยากให้ชิมได้รับบาดเจ็บเพราะก่อนหน้านี้เธอเข้าโบสถ์ทุกวันหลังจากที่ชิมข้อมือหักเธอก็คิดว่าพระเจ้าคงฟังคำขอเธอแล้วที่ไม่อยากให้สามีต้องเป็นนักมวยและได้รับบาดเจ็บกลับมาบ้านทุกครั้งแต่ครั้งนี้ชิมเอาแต่เงียบและไม่ได้พูดอะไรกับเธอเลยหรือจริงๆแล้วชิมก็ไม่มั่นใจกับการชกครั้งนี้อยู่เหมือนกันตัดมาที่โรงยิมโจได้ถามพี่เลี้ยงว่าชิมเป็นยังไงบ้างพี่เลี้ยงเลยบอกว่าเขาแก่ข้ออักเสบซี่โครงไม่เป็นปกติตั้งแต่ไฟล่าสุดโจที่ได้ยินแบบนั้นเลยสั่งว่าอย่าให้แม็กแบร์รู้เรื่องซี่โครงเด็ดขาดแล้ววันขึ้นชกก็มาถึง13มิถุนายนปี1935เมย์เธอยังคงไม่สบายใจอยู่และก่อนที่จะขึ้นรถชิมก็แค่จูบไปที่ลูกๆและภรรยาของเขาโดยที่ไม่มีคำพูดอะไรเลยเมย์พาลูกๆมาอยู่ที่บ้านน้องสาวส่วนตัวเธอเองก็เดินทางไปที่โบสถ์เธอมาที่นี่เพื่อสวดภาวนาให้สามีแต่พอเข้ามาข้างในเธอกลับต้องแปลกใจว่าคนมาทำอะไรที่นี่กันเยอะแยะขนาดนี้หลวงพ่อเลยบอกว่าพวกเขาก็มาเหมือนกับคุณทุกๆคนคิดว่าชิมกำลังต่อสู้เพื่อพวกเขาตัดมาที่เมดิสันสแควร์การ์เดนตอนนี้ผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้ามายังในสนามส่วนในห้องเตรียมตัวอารมณ์ของชิมนั้นก็แปลกๆไปทำให้โจนั้นดูออกและพยายามทำให้ชิมหัวเราะออกมาแต่ไม่นานก็มีคนมาหาชิมนั่นก็คือภรรยาของเขาเองเธอไม่เคยเข้ามาในนี้เลยเธอตั้งใจมาที่นี่ก็เพราะว่าเธอยังไม่ได้ให้กำลังใจสามีตอนนี้เธอรู้แล้วว่าทำไมสามีต้องขึ้นชกเสี่ยงอันตรายในครั้งนี้เธอพยายามทำเป็นเข้มแข็งและให้กำลังใจว่าคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นใครคุณคือบูลด็อกแห่งเบอร์เกนความภาคภูมิใจของนิวเจอร์ซีย์ความหวังของทุกๆคนเป็นฮีโร่ของลูกๆและคุณก็เป็นแชมเปี้ยนในดวงใจฉันพอเธอพูดเสร็จก็เข้ากอดสามีทันทีและบอกว่าเจอกันที่บ้านนะมันเป็นแมตช์แห่งประวัติศาสตร์คนดูรวมในสนามทั้งหมด 35,000 คนและด้านนอกที่ซื้อตั๋วเข้ามาไม่ทันก็มีอีกตั้งมากมายทั้งยังผู้ฟังวิทยุภายนอกและที่โบสถ์ที่บาร์ต่างๆภายในเมืองเมื่อชิมเดินเข้ามาในสนามผู้คนต่างพากันเงียบจนผู้ประกาศพูดขึ้นมาว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนและเมื่อมีคนตะโกนให้กำลังใจชิมทุกๆคนต่างพากันยืนและให้กำลังใจอย่างล้นหลามและครั้งยกแรกดังขึ้นแม็กแบร์ทำเป็นชกเล่นๆแต่ตรงข้ามกับชิมเขาเดินใส่ไม่หยุดจนทำให้แม็กแบร์ถึงกับหัวเสียส่วนยกที่สองแบร์ก็ยังคงคิดว่าตัวเองเป็นต่ออยู่แต่เริ่มจะออกหมัดบ้างแล้วและในที่สุดซี่โครงข้างซ้ายที่มีปัญหาก็ถูกชกเข้าจนได้ตอนนี้ยืดมาถึงยกที่5แบร์เริ่มรับรู้ถึงความสามารถของชิมแล้วเขาเริ่มหลบหมัดอันหนักหน่วงได้ทำให้แม็กแบร์คิดจะใช้ลูกไม้แทนเมื่อกรรมการสั่งแยกแม็กแบร์ได้เหวี่ยงหมัดใส่ชิมในขณะที่เผลอทำให้เขาถูกหักคะแนนและเริ่มพูดถึงภรรยาของชิมเพื่อยั่วยุอารมณ์ทั้งชกไปที่ใต้เข็มขัดทำให้ผู้ชมในสนามต่างพากันโห่ใส่แบร์กันหมดและเมื่อระฆังหมดยกแบร์กับถูกพี่เลี้ยงบอกว่าให้เลือกเล่นได้แล้วและก็มองไปที่สาวๆที่กำลังยืนมองเขาอยู่ทำให้แบร์เกิดจะเอาจริงขึ้นมาและยกนี้แบร์แทบไม่ยกกาดเลยเขาเดินเข้าชกจิมไม่หยุดทำให้โจตะโกนสั่งให้จิมถอยออกมา
และทุกๆคนในสนามก็ต่างกลัวว่าจิมจะไม่รอดในยกนี้แต่จิมกลับทำตรงกันข้ามเขาเดินหน้าแลกหมัดกับแปรไม่หยุดและได้สวนเข้าไปอยู่หลายหมัดจนระฆังหมดยกดังขึ้นทั้งคู่ก็ยังไม่หยุดฉกกันส่วนที่บ้านญาติของเมเด็กๆแอบเอาวิทยุมาเปิดฟังรวมถึงทุกๆคนภายในบ้านก็มายืนฟังอยู่เหมือนกันทำให้เมย์ต้องยอมและแอบฟังอยู่เหมือนกันตอนนี้ผ่านไปถึงยกที่11แล้วทุกๆคนต่างพากันเอาใจช่วยจิมและก็เริ่มสงสารจิมกันแล้วเพราะไม่มีใครคิดว่าจิมจะยืนมาถึงยกที่11กับคู่ชกที่เป็นถึงแชมป์โลกและเคยชกคนเสียชีวิตคาสังเวียนมาแล้วถึง2ครั้งโจได้พูดกับจิมว่าตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วว่านายจะแพ้ชนะหรือเสมอมันเกินกว่าความคาดหวังมามากแล้วแต่จิมยืนยันว่าจะสู้ต่อแต่ในยกนี้จิมกับเดินหน้าเข้าชกไม่หยุดจนแม็กแบร์เริ่มจะยืนไม่ไหวคนทั้งสนามก็เอาแต่ตะโกนชื่อแบดด็อกและแม็กแบร์ก็ชกไปที่ใต้เข็มขัดของจิมอีกครั้งมันก็ทำให้วุ่นวายกันยกใหญ่และยกสุดท้ายเข้ามาถึงแม็กแบร์พยายามจะน็อกจิมให้ได้เนื่องจากทั้งหนุ่มกว่าและพละกำลังที่มีมากกว่าทำให้จิมพลาดท่าถูกชกจนกระเด็นไปติดเชือกทุกคนในสนามต่างพากันเงียบเมื่อแม็กแบร์พยายามจะเดินเข้าไปปิดบัญชีแต่จิมนั้นจำรูปแบบนี้ได้เพราะเคยดูวิดีโอมาแล้วทำให้สามารถสวนใส่แม็กแบร์จนคนดูในสนามต่างเก็บอารมณ์กันไม่อยู่พากันวิ่งลงมาเกาะอยู่ที่ข้างเวทีกันหมดส่วนทางด้านภรรยาก็แทบจะอดใจรอระฆังหมดยกไม่ไหวแล้วและในที่สุดระฆังหมดยกก็ดังขึ้นเมื่อผลคะแนนแพ้ชนะมันนานมากเกินไปทำให้คนดูรู้สึกถึงความผิดปกติและโห่ร้องกันยกใหญ่และเมื่อถึงเวลาประกาศผลเจมส์เจแบดด็อกได้เป็นแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทคนใหม่มันเป็นแมตช์ในประวัติศาสตร์ที่ผู้คนต่างให้ความสำคัญกันมากๆหลังจากนั้น2ปีต่อมาจิมแบดด็อกขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับโจหลุยจิมสามารถชกโจหลุยลงไปนอนกับพื้นได้ตั้งแต่ยกแรกแต่ในที่สุดจิมได้แพ้คะแนนให้แก่โจหลุยไปโจหลุยได้พูดเอาไว้ว่าจิมเป็นนักสู้ใจเด็ดที่สุดที่เขาเคยชกด้วยหลังจากนั้นจิมได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2และได้เป็นเจ้าของกิจการที่ท่าเรือที่จิมเคยทำมาจิมและเมย์ได้เอาเงินจากการชกชนะในแมตช์ที่พบกับแม็กแบร์ซื้อบ้านอยู่ในนิวเจอร์ซีย์ทั้งสองเลี้ยงดูลูกในบ้านหลังนั้นและอยู่มาจนชั่วชีวิตก็เป็นหนังสนุกเรื่องนึงเลยนะครับแต่อาจจะเก่าไปสักหน่อยและเฮียและเซลโคเล่นไว้ได้ดีมากเลยครับแบบดูและอินตามทั้งเรื่องก็เป็นเรื่องราวของหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ชีวิตของครอบครัวนั้นผ่านช่วงเวลาที่แสนลำบากไปได้ทั้งยอมโยนศักดิ์ศรีทิ้งแบกหน้าไปขอเศษเงินคนอื่นและเมื่อถึงเวลาที่โอกาสมาถึงก็พยายามอย่างเต็มที่เพราะกำลังใจที่ได้จากคนรักนั้นมันมีค่ามากๆเลยนะครับการที่เรารู้ว่าเราทำมันไปเพื่ออะไรมันจะมีพลังมากๆเลยนะครับใครที่กำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ในตอนนี้คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือรวมถึงคนที่เป็นภรรยาอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับอย่าหยิบยื่นความเศร้าใส่กันมอบรอยยิ้มมอบความหวังให้กันด้วยนะครับช่วงนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเปลี่ยนจากการบูลลี่เปลี่ยนจากคำพูดแง่ลบเป็นสิ่งดีๆให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ